รสชาติมันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ครัวอีชันค่ะเป็นครัวอีชันที่ตอนนี้ไม่ได้เปิดมาในครัวนะคะเราอยู่บนรถเพราะว่าเราจะทำอาหารบนรถกันค่ะล้อเล่นเรากำลังจะไปซื้อวัตถุดิบนะคะเพราะว่าเมนูในวันนี้ของเราคือเมนูยำมิดยำนักสุ่มยำมิดงงไปหมดแล้วคือเราจะทำการสุ่มวัตถุดิบที่เราจะเอามาทำยำทุกคนอ่ะขอยำกันมาเยอะแล้วทุกคนก็ต้องการสุ่มด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็คือเราก็จะสุ่มทุกอย่างยำเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรสชาติก็จะเป็นรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานแต่ละหมวดก็จะสุ่มว่าเราจะได้วัตถุให้ความเค็มจากอะไรวัตถุให้ความหวานจากอะไรแล้วก็รวมถึงโปรตีนอะไรเงี้ยจะได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไหนอะไรเงี้ยสุ่มมันให้หมดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นความเที่ยงธรรมต่อทุกคนมาเดี๋ยวทุกคนบอกว่าพี่คะหนูขอยำไข่ดาวทำไมพี่ทำยำหมูยอคะอะไรเงี้ยให้ทุกคนบอกว่าเออเท่าเทียมกันนะคะกะว่าเดี๋ยวจะสุ่มคนกินด้วยก็น่าจะดีนะคะสุ่มคนกินว่าใครจะได้เป็นคนกินนะคะก็ลองลุ้นดูนะคะตอนนี้เราก็มาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่1แล้วนะคะที่เราจะมาซื้อกันนะคะเราจะมาเริ่มกันที่หมวดโปรตีนก่อนนะคะหยิบมาแล้วนะคะหอยนางรมโปรตีนอย่างที่2หอยแมลงภู่ที่แพงที่สุดปลาหมึกหมวดทะเลนะเนี่ยหมวดทะเลตับหมูยอตอนแรกมาอย่างดีเลยนะตอนแรกมาเป็นแบบหอยนางรมหอยแมลงภู่ปลาหมึกนะดูเป็นทะเลสักพักตับหมูกับหมูยอซะงั้นเดี๋ยวเราซื้อหมวดนี้ก่อนอ่ะโทษนะคะมีหอยนางรมมั้ยคะว้ายหอยนางรมไม่มีจ้ะก็ในเมื่อหอยนางรมวันนี้หอยนางรมไม่เข้านะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องจับใหม่นะคะมันก็คือปลาทูใช่ป่ะนี่ปลาทูนี่ปลาทูแมวเนี่ยต่อไปเป็นหมวดอะไรหมวดผักค่ะอย่างแรกกระเทียมอันที่สองผักชีฝรั่งหอมใหญ่ประเด็นคือผักชีฝรั่งมันหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยเนี่ยเหรอใช่กินตลอดนะแต่ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรต้องมาสุ่มต่อนะคะในหมวดของการปรุงรสชาตินะคะความเปรี้ยวอันนี้คือรสชาติเปรี้ยวนะเราจะได้รับความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูอยากรู้จังเลยว่าช้อยอื่นๆมีอะไรบ้างเป็นแบบน้ำส้มสายชูที่เอาไว้ใส่น้ำสลัดได้เอาเนี่ยแหละต่อไปเป็นวัตถุดิบที่ให้ความเค็มแทนสิ่งที่ปกติอาจจะใช้น้ำปลากันขอให้เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้เกลืองั้นไม่ต้องซื้อเพราะว่าเกลือเรามีแล้วที่บ้านนะคะต่อไปวัตถุให้ความหวานแยมส้มว่ะที่ไหนๆก็ไหนๆเราก็จะซื้อขนมปังไปด้วยเลยละกันไปต่อสุดท้ายวัตถุให้ความเผ็ดนะคะโอ้มีเลือกอยู่แค่4อย่างนะจะเป็นอะไรนะพริกไทยป่นจ้าแซ่บเหลือเกินอ่ะเลือกอีกอย่างนึงอ่ะให้เผ็ด2อย่างพริกไทยป่นมันไม่แซ่บพอแปลว่าอะไรอ่ะอิงพริก15แพ็คหนูกลัวไม่เผ็ดอ่ะไม่ใช่15เม็ดแต่เป็น15แพ็คกินยังไงอ่ะ1แพ็คละกันนะคะพอที่บ้านเรามีพริกอยู่แล้วก็เอาพริกแดงที่บ้านก็ได้ครบแล้วนะคะก็เป็นวัตถุดิบที่เราจะนำมาทำยำไปเจอกันที่บ้านค่ะทุกคนเอาละค่ะแล้วเรานะคะก็ได้วอล์กกลับมาบ้านแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนที่ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ของเราแล้วเรียบร้อยนะคะวัตถุดิบของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรามาล้างปลาหมึกเตรียมปลาหมึกก่อนเลยละกันอันนี้ไม่ใช่ปลาหมึกไข่นะคะแล้วก็อันนี้เอาปลาติกมันออกนี่มีหมึกด้วยดึงหัวมาแล้วนะฟันของมันอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่นะจ๊ะเพราะเราไม่ห่วงเครื่องนะเราจะเอาใหญ่ขนาดนี้เลยมันจะได้ดูอลังการพอมันอยู่ในจานปลาหมึกตัวละ72.50 บาทโคตรแพงเลยคือแบบแค่ปลาหมึกอย่างเดียวนี่ก็คือยำนี้มีราคาแบบ72แล้วโอเคระหว่างนี้ต้มน้ำไปเลยดีกว่าต้มน้ำรอหนึ่งให้มันดูแบบพอดีคำเราเอาในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันน่ากินก็พอแล้วกันนะคะจริงไหมจาก72บาทตอนนี้คือเหลือแค่50บาทแล้วที่การทำยำแบบไม่เปิดวิธีทำอะไรทั้งนั้นเลยเพราะรู้สึกว่ายำมันก็เหมือนแบบแค่คลุกทุกอย่างเข้าไปแค่นั้นเองอะอย่างนี้เลยนะไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นยำผักชีฝรั่งเอ๊ะถ้วยที่เราจะใช้ในการผสมกับถ้วยนี้ใช่ไหมผักของเราอีกอย่างนึงคือกระเทียมเอาให้มันเดือดปูดปูดแล้วก็เดี๋ยวต้มตับหมูก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาลวกตับหมูกันนะคะเทลงไปเลยนะคะโอ้โหอิงบอกอย่าคนเดี๋ยวมันคาวไม่คนก็ได้โขลกพริกกันดีกว่านะคะในช่วงนี้นะครับผมต้องใส่หมดแพ็คปะเนี่ยเดี๋ยวพอไหมเฮ้ยลืมใส่อันนี้ด้วยสารพัดพริกกินยังไงเนี่ยเสียดายของนะเนี่ยไม่แค่กินไม่หมดเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้าว
ขั้นตอนต่อไปหัวหอมหัวหอมเนี่ยเตรียมรสชาติเลยไม่เสร็จเลยนี่กระเทียมโอ้ยขึ้นตาเทียมไม่ได้ผมอ่ะไม่ผมแล้วอ๋อพาสไลด์อืมโอ้ยแสบตามากเลยอ่ะฉีกเนื้อแล้วนะถ้างั้นอ่ะเราไปทอดเลยนะอ่ะเนี่ยปลาทูเนี่ยสองตัวได้เนื้อเท่าเนี่ยแกได้เท่านี้แหละฝีมือมันได้เท่านี้จริงๆเอาละมาทำน้ำยำกันเถอะถึงเวลาแล้วนะคะพริกขนาดมะหึมะดูเด้โอ้โหต่อไปวัตถุให้ความเปรี้ยวน้ำส้มสายชูแบบบอลซามิกเกลือสีชมพูนะครับเป็นเกลือฮิมาลายันนะครับอยากให้ทุกคนได้กลิ่นยำนี้มากๆตอนนี้ห้องครัวคือกลิ่นประหลาดที่สุดแล้วอ่ะใส่ไปเถอะป่ะดูจากเครื่องแล้ว ให้อีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเผ็ดมากแต่กลิ่นเหมือนแบบบูดแล้วอ่ะรสชาติต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะ ไม่รู้ว่ามันควรจะเรียกตัวเองว่ายำได้ไหมมันคือรสอะไรวะขัดเค็มอ่ะต่อไปนะคะจะผสมเครื่องต่างๆนะคะน้ำคุกก็จะพอไหมนั่นดิน้ำคุกพอป่ะวะเห็นแต่พริกทั้งนั้นเลยเขียวๆนี่คือแบบไม่รู้ว่าไหนผักชีฝรั่งอะไรพริกแล้วก็ได้อยู่นะเว้ยไปลงไปหมดได้แล้วจ้ะยำมิดดักยำสุ่มนะคะของเรานะฮะวิธีการเทของเรานะครับก็คือการนี่จบด้วยปลาทูนี่ไงเสร็จแล้วจ้ามิดดักยำสุ่มของเราก็เพื่อให้คอมพลีทนะคะเมนูมิตรรักยำสุ่มของเราเราจึงจะสุ่มผู้กินด้วยเลยนะคะรู้กันค่ะว่าใครจะได้กินจากนี้นะคะแต่ก็ถ้าคนอื่นอยากกินด้วยก็กินด้วยได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรนะคะมันใช่ไหมเนี่ยส้มมะลิทุกอันเลยมันส้มมะลิทุกอันเลยคือทีมงานได้เขียนว่าส้มมะลิหมดเลยนะครับผมกินเองก็ได้บอกเลยว่ามันอร่อยโว้ยจากการชิมเมื่อกี้โว้ยตอนนี้เป็นประมาณเหมือนจืดอะเหมือนน้ำยำมันไหลลงไปข้างล่างเป็นยำที่เปลือกส้มจากยำด้วยอาจจะปรุงน้อยไปเว้ยจริงๆคือแบบน้ำยำมันต้องแบบว่าเยอะกว่านี้สนุกมากมากินหน่อยดิแล้วไม่จับฉลากให้คนกินเหรอจับแล้วได้แกจริงไหมเนี่ยเวอร์จริงไม่เชื่อจริงเวอร์โกหกแล้วจริงแพงกินแล้วจับได้เพตาหรือเปล่าจับได้แกชิมแล้วหมูยอหมูยออร่อยเขาไม่แย่นะหน้าตาผักชีฝรั่งที่แม่ชอบกินอยู่เออก็ใช้แยมส้มแทนน้ำตาลใช้บอลซามิกแทนมะนาวใช้เกลือแทนน้ำปลาเอ้บอกแล้วว่ามันไม่ได้แย่ค่ะทุกคนมันพลาดไม่ดีมันพลาดดีแล้วก็ใช้พริกประมาณสวนทั้งสวนอะสวนนึงด้วยเครื่องมันเยอะพอมันคนรวมกันแล้วมันเลยทำให้เหมือนสัดส่วนมันแบบน้อยลงอะไรเงี้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงจริงจริงทุกคนนี่คือไม่ได้หลอกนะเว้ยแม้ว่าณตอนทำมันจะตลกมากก็ตามว่าแบบทำอะไรวะทำยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่ารสชาติพอมันออกมาแล้วว่ามันก็อร่อยอยู่ก็อยากท้าทุกคนให้ลองทำดูนะใช้แบบบอลซามิกแทนมะนาวอะไรเงี้ยใช้เกลือแทนใช้แยมส้มแทนอะไรเงี้ยอร่อยนี่ปลาทูทอดอร่อยครับเย้ผ่านค่ะก็จริงๆวันนี้วัตถุดิบที่ทางทีมงานเตรียมไว้คือเขาก็เตรียมไว้แบบไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์มากหรือแบบหลุดโลกไปมากนะคะเพราะว่าอยากให้มันออกมาเป็นเมนูที่มันกินได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วอยากให้แบบเพิ่มวัตถุดิบอะไรแปลกประหลาดมากกว่านี้จริงๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าอยากให้มันมีมิดดักเมนูสุ่มเป็นเมนูอื่นๆอะไรเงี้ยก็ได้นะเผื่อเรามาทำแล้วก็เนี่ยแยกวัตถุดิบเลยโปรตีนเป็นอะไรผักคืออะไรอะไรเงี้ยคาร์โบไฮเดรตมาจากไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันเผื่อได้เกิดเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แค่นี้คือไปไหนมาไหนนี่คำว่าสุ่มอยู่ตรงหน้า เอาก็ถ้าในเมื่อทุกคนจะมาจำเราด้วยคำว่าแบบชอบดูสุ่มมากเลยก็สุ่มให้สุดเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแนะนำติชมได้เลยนะคะโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะทุกคนบายบายอร่อยมากครับอร่อยมากเหอะ